บางพี่เฮือนหางเฮือนนอนเป็นคนตอดนอนอยู่กับเบิดเลยเบิดใจดีโทษที่ตะกำเวทหรือกำบักอายจังไกลบ้านบ่เศร้าคิดถึงน้องเยาแฟนเขาไม่เคยเฮือดหายคิดถึงตายายลุงป้าลาเต่าหมองคิดถึงพ่อแม่ปวดมาน้ำตาไหลนองคิดถึงพี่น้องอยากร้องให้ป้องโลกกันอดพักกันกัดมันจะพอคิดฮอดแม่ฮอดพอคิดพ่อพ่อนั่งให้อยากไปบ้านบ่ไหวเงินที่ได้ใส่ใจเมื่อสี่หาเงินเสมอกระทั่งมันเหลือแต่จะตายเพื่อหลายความจนทำให้คนต้องจากทิ้งทานรากรำทำงานทรมานแรงงานกอดต่ำเหยียดผู้ดาบบุกทุกว่าเจ้านายใจดำต้องหิวต้องอดใจหูใจหดถ้างานไม่ทำบาปเติมคนจนอดสะมนทนคืนเหมือนใจหย่อนผมบังอยากได้อยากได้เงินใส่ใส่ถุงคิดอยากโค้งตามเต่าพุ่มเน่าตัดสิเอาเงินใส่ขารถไปเมื่อบานสู่แต่งถึงน้องยาวแฟนเขาไม่เคยเหือดหายคิดถึงตายายุงปาทุกร้านสมองคิดถึงพ่อแม่ปวดมาน้ำตาไหลเรียนน้องคิดถึงพี่น้องอยากร้องไปก้องโลกกันอดทนกันละกันเอ้ยมันคือวันอะไรเพื่อนมือนี่ไปเหรอพวกเจ้าบ่ท่านหมายมันปะยังครับต้องถวายพร้อมกันเลยมันเพียบเพียบพร้อมโอ้ก้อนสิวายกับพวกเจ้ากับพวกที่มีพญาจักน้อยในบอกบ่บ่เล่นป่ะพญาสัตว์เด้หักที่สุดขึ้นในหลวงครับครับผมหวงที่สุดคือแผ่นดินไทยครับผมครับขาดสิได้บินมากคือนกเจ้าบินช่วงฟ้าคือแมงเมายังบ่ห่มปากอึ่งอย่างพี่น้องเอ้ยครับพญาชาติแล้วบอกว่าถูกบ่มีเสื้อผ้านะครับฟ้าเฮือนดีพ่อหลีอยู่ถูกบ่มีเขาอยู่เล่าสินอนหลีอยู่จังไดถ้าบ่มีเขาอยู่เขากินครับนะครับวันนี้ผมจะพงศ์สารคามจะขอบังอุดรชาติเมืองขอนแก่นครับสามไอ้น้องพ่อพี่พ่อน้องทางบูสกายชาแนลเสียงชนบทไทยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสามจ่าหาเหตุครับเสียงร้องของคุณพันศักดิ์ทรงแสงครับครับคนไกลบ้านขอบพระเนรใจว่าเป็นอาจารย์อารมณ์ภูมิผักบ่อแต่งนะครับแต่ข่อยคิดว่าน่าจะแมนนะครับแต่ว่าขับพิษก็ต้องขอโทษครับเสียงดีเลยนะครับครับไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรนครพนมสองแสงพรศักดิ์พรศักดิ์สองแสงครับผมเขาก็ดังย้อนหนุ่มหน้านครพนมครับเล่นจ่ายาเขาก็นครพนมสองแสงมาจากเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เนี่ยทอดเจ้าครับชื่ออะไรอยู่ที่เนาะสาวท่านดีครับสาวตะกี้เสือสำนึกบาปก็เลยครับเสือสำนึกบาปขึ้นมาเนี่ยเสือพรศักดิ์เสือพรศักดิ์แต่บอท่านดังบัดสีมาดังมาดังสาวสันเดย์เริ่มมาจาระเด้อบันบันสาวสันเดย์เอองยางกดสองอันแอนหาแฟนสอนแต่เบาคู่ท่านครับสาวสันเดย์ตะกี้สิเป็นลำลองครับผมกาสีมาลำเตยลำเดือดลำเพื่อนยังกับว่าไปเอาก้อนสิไปข่าวข้าวข่าวข้าวขอแสดงความเสียใจกับพ่อใหญ่บุญตาแค้นข้ามจันครับบุญตาแค้นบุญจันพ่อใหญ่บุญตาพ่อใหญ่ข้ามตาแค้นบุญจันแค้นเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้เอาแล้วเสียแล้ววะตายแล้วเอาขับเขาเมื่อวานนี้พวกเจ้าไปอยู่ซ้ายเอาเป็นนี่อย่างนี้นี่เอาขั้นหายใจแล้วครับนี่เด้แม่นสั่นว่าเนี่ยครับพ่อใหญ่บุญตาแค้นข้ามจันบุญครับพ่อข้ามตาแค้นบุญจันครับผมจังไรก็ขอให้พ่อไปสู่สวรรค์สัมฝ่าดาวดึงนะพ่อเด้อครับนี่ก็คือแล้วเห็นงานน้ำกันกับเป็นพ่อหน้ามอบทางภาคอีสานครับธรรมชาคนจนครับต่อตันครับบอสิเป็นซิดที่ทำกินเรียกร้องนะพญายชาติให้ชาวออกโฉนดไทยรัฐบาลออกโฉนดครับทำไมที่แล้วเราลงผักภูมิใจไทยปาติลิศภูมิใจไทยแต่ว่ากบุตรวิทย์ครับครับก็เป็นได้เป็นไปสามกบุตรได้เป็นนี่เรียบร้อยแล้วไปกับสามตาเสียงต้นอุบลไทยนี่แหละครับแล้วก็คิดว่าเราหักเราหักพญายถอไล่หลายครับเราจะเอาพญายถอไปอยู่น้ำเราก็ถึงเวลาเราก็จะมาเอาไปเพื่อเก่าแล้วพญายถอพอได้ยามนะครับเพราะถึงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับแม่นว่าพออยากตายมันก็ต้องตายคนต้องเมืองมาถึงข้าววันครับเจ้ามือนี่คือได้ใส่เสื้องามแท้นี่ครับขอบคุณครับผู้เอามาให้ครับล้านพรพิงครับครับผมจ้าล้านพรพิงภาคมูลรัฐเป็นผู้สนับสนุนเสียงชนบทไทยมาโดยตลอดเท่าทั้งสามจาก็ขอขอบคุณทางล้านพรพิงครับอยู่ปัจจัยอยู่ปัจจัยบ้านดอนอาล่างอำเภอหนองจีจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็คือเผาแล้วเมื่อวานนี้ครับขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องครับครับย่าย่าอีหยังก่อนล่ะครับแม่สอิงแม่สอิงผู้นึงพอคําตาแค้นบุญจันทร์เป็นนักต่อสู้ครับอยู่ที่ราบสูงครับอยู่ภาคอีสาน
หนึ่งเราเป็นถือว่าเป็นหัวหน้าม็อบกับแม่หัวหน้าม็อบครับถือว่าเป็นหัวหน้ามวลชนถ้าสิ่งใดที่รัฐบาลเฮ็ดบ่ถือบ่ต้องครับพี่น้องเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิไปเพิ่งพาอาศัยไผแต่ว่าความตานี่เราเก่งเลยไหลมาจากสมัชชาคนจนสกยอสมัยนั้นกับบำรุงคะโยธาอวยชัยวัฒนาโอ้ข่อยจำว่าได้เหมือนปะไหน70เครือข่ายภาคอีสานเราเป็นประธานพ่อยายบุญตาแค่คำตาข้าวคำตาแค่บุญจันทร์ครับว่าสิเป็นดวงแม่เพจสมัยก่อนน่ะครับพวกรัฐบาลไปไล่เราลงลืมเอาฮอดลูกว่าซะแล้วว่าแค้นเปรลูกอยู่ไปทอสุยสิทธิทำกินนี่แหละแล้วก็ร่วมเดินขบวนก็ได้เข้านี่ละมาครับแต่ว่าเราก็ไปแล้วบุญเราหน่อยเพื่อนร่วมอุดมการณ์เราหน่อยบุญเราหลายเพื่อนร่วมอุดมการณ์กับคู่คุณแม่สะอิ่งผู้ใดบุญหลายนี่สิไปก่อนตัวแม่สะอิ่งถวายศีลก่อนจึงแล้วสกุลเราได้แม่สะอิ่งถวายศีลแล้วก็มีดาบตำรวจกรมีหลายคนครับที่เข้าไปร่วมกระบวนการเพื่อต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่ทำกินให้กับพี่น้องที่ยากจนที่บ่มีที่ทำกินทั้งดงแม่เพจผู้สิได้ครับแม่นนายทุนขุนศึกผู้ไปเรียกร้องอีหลีบ่มีพ่อแก่เพราะอีหยังเพราะว่าเขาไปกวนซื้อเอาเบิดครับครับผมไปต่อสู้เพื่อเขาปัญหาเรื่องที่ทำกินนี่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์เคยดำเนินการแจกโฉนดที่ทำกินโครงการโฉนดชุมชนโฉนดชุมชนเลยครับพี่น้องสาธิตประชาชนเตยครับนะครับโดยการกำกับดูแลของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้คือคุณสาธิตพงษ์น้องเตยเล่าเป็นหัวเรื่องใหญ่ในการเฮ็ดเรื่องนี้ตอนนั้นเราโทรศัพท์ไปเว้าสู้ไข่ฟังอยู่บอกว่าผมเฮ็ดจังซี่จังซี่เรื่องประชาสัมพันธ์ซอยกันแน่คือพี่น้องนะครับบางสิ่งบางอย่างถ้าบ่เว้าพี่น้องก็บ่รู้เฮ็ดพ่อตายพี่น้องก็ว่าบ่เฮ็ดข่อยไปเห็นโทรทัศน์ช่องนึงมาเขียนสิแม่เจ้าชาติเขียนไว้ไหนตัวพี่น้องไอ้ข่อยบ่คิดว่าเขาสิคิดได้แค่นี้เขาบอกว่าโชคดีจังมีน้ำท่วมว่าท่านว่ารัฐบาลทำงานแทบตายอยู่ท่านว่าแต่ประชาธิปัตย์โชคดีค่อยมีน้ำท่วมป้าจังเลยตั้งเสียตั้งสี่ก็เอาไปขึ้นเขียนในหัวคอแล้วก็นั่งจัดรายการไหมหนึ่งแบบพักหนึ่งพักเขาเห็นงานแทบตายกันว่าแต่ประชาธิปัตย์โชคดีจังมีน้ำท่วมประชาธิปัตย์บ่ได้ว่าโชคดีจังมีน้ำท่วมเพิ่นบ่อยากให้น้ำท่วมถึงน้ำท่วมคุณอภิสิทธิ์กับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ออกฮอดพี่น้องประชาชนก่อนคุณอยากกูได้หรือคุณเถอะจะคุณครับกับข้ามีความอยากมากความสุขกสิหน่อยถ้ามีความอยากหน่อยความสุขกสิมากถ้าหมดความอยากกสิมีแต่ความสุขล้วนๆครับมื้อนี้คุณท้อได้รับโทรศัพท์จากป้าแววอยู่สะเดาบอกว่าราคายางพาราล่ะเอ้ยฝนกระทบยางกับบ่ได้กี่ตัวซั่น73บาทครับราคายางแผ่นขี่ยาง20กว่าบาทครับสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ขี่ยางตกขี้ดินแล้วเอาไปล้างน้ําก็ยังเปลี่ยนราคาอยู่สมัยนี้ถ้าขี่ยางบ่งามบ่ซื้อซ้ํามันเป็นอีหยังขึ้นกับประเทศไทยระหว่างวางเสียครับสำบนำที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ตำบลตบหูครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักตำบลตบหูโอ้ขอบพระดังไก่เบรกหลังครับสิมีพี่น้องเฮาที่ได้รับความเดือดร้อนจากตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเขาสายว่าถึงแม้ราคายางจะตกต่ำพี่น้องก็ต้องการที่จะขายเพื่อพยุงชีวิตอยู่ได้ไปมือๆแต่ว่าปรากฏว่าโรงรับซื้อยางนั้นปิดบ่หลับซื้อกดดันพี่น้องในราคาอย่างเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสำหายแห่งตื่นตดหมิ่นก็หมายความว่ายิ่งทุกข์ยิ่งยากแล้วยังถูกนายทุนกดคูขูดรีดไหนบอกว่าจะยกฐานะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเกษตรกรกระชากให้ฐานะดีขึ้นแต่บัดนี้เป็นจังไหนพี่น้องจื้อบ่จื้อจื้อบ่จื้อนี่เนี่ยพี่น้องหลับปันบักล่าอิ่มขอลามบ่พี่น้องครับถูกแห่งซ้ำของปั๊มจือของจีธรรมดาแล้วครับหลายคนเขาก็ตามหาบี้เดอสตาร์แต่ว่าสามจานี่ตามหาตามอย่างตามล่าเดอสตีประมาณนี้ครับผมเอาบานี่ข่อยสิพาไปข้าวนี่บานี่ครับขับข้าวข้าววิญญาณเฮียนครับวิญญาณของผู้ใดครับภาวนาชนะกิจมาเขาฝันผัวครับหลังจากเราตายไปแล้วเราก็มาเขาฝันต่างๆนานาครับครับแล้วก็บอกว่าเราบ่เป็นสุขจังซี่ขอให้วิญญาณเขาเฮียนเด้ครับวิญญาณเธอเราเป็นจ่ายย่าอย่างเอเชียไข่มุกเอเชียไข่มุกเอเชียอยู่น้ำกันอยู่กินน้ำกันกับสามีเธอนี่สามีใหม่มานี่10กว่าปีครับครับ10กว่าปีบัดนี้มาเขาฝันมาขึ้นว่าให้ขายที่30หลักว่าซั่นเพิ่นว่าห่วยทีทั้งหมดพันไรอ่ะบ่ลาให้ขายแบ่งขายน้อยเดียวให้ย้อนขายเอาว่าซั่นแต่ว่าเสี่ยวนากันพวกขายใส่30ล้านนี่ไปแล้วอาจสิมาย้อนอีกไปอีกก็ได้จังซี่นะโอ้ยอย่างนี้แหละก็มาขอฝันจังซี่นะครับแต่ว่าของเพิ่นบ่ทราของตู่คือบ่มาขอฝันอยู่ครับเอ้าว่ากันไปก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องนี้นิดนึงพี่น้องที่รักและเคารพครับเลือดเนื้อเชื่อไขของบรรพบุรุษคือเอกราชของชาติเราเมื่อนี้ผมสิเว้าเกี่ยวกับเรื่องราวย้อนดูอดีตการเมืองไทยเพื่อเข้าใจในปัจจุบันเป็นอย่างจังว่าย้อนไปเบิ่งอดีตคนเฮาเนี่ยถ้าบ่ผ่านอดีต
นะครับมันกับว่าผ่านปัจจุบันแล้วก็บ่สามารถที่ไปอนาคตไปให้ชาติเพื่อต่อยไปน้ำกันนะครับรายการของพวกเฮาก็สิอัปเดตขึ้นคือกันนะครับโดยเฮาก็สิน้ำข้อมูลมาเบากับพี่กับน้องนี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับย้อนเบื้องอดีตเป็นยังอดีตการเมืองไทยตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยบ่เคยมีสมัยใดในยุคประวัติศาสตร์นะครับที่เคยเป็นมาแล้วมายุ่งเหยิงที่มีการโกงกินที่มีการช่อราชบังหลวงหลายที่สุดคือทุกมื้อนี้แล้วกับความขัดแย้งทั้งสังคมกันรุนแรงเด้เจ้าชาติวางไหนเจ้าถั่ววางไหนแม่นบ่เอาพวกแกว่าครับก็ทุกมื้อนี่กระทั่งโกหกสีขาวถ้าว่าคนโกหกได้ถ้าจะบ่ทุจริตได้เป็นไปบ่ได้พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าคนโกหกได้ย่อมทุจริตอย่างอื่นก็ได้ครับคนถ้าวางไหนครับเขาสิเว้าเรื่องไร้กาดได้หน้าฟังมากรัฐบาลชุดนี้ครับเรื่องไร้กาดได้หน้าฟังมากครับเอาขี้ตัวได้เนี่ยเพี้ยนน่ะนะครับครับความประชาชนครับไปตัวไปเว้าทุอย่างซุเนี่ยวตัวมาตั้งแต่เด็กหน่อยป.1 ครับคือท่านด็อกเตอร์สุวัชัยศิลาได้เว้าครับเด็กหน่อยป.1 กับตัวว่าสิเอาแท็บเล็ตเข้าไปให้ครับแต่ว่าตอนนี้สั่งเข้ามาแล้วกับของบ่ได้สเปคครับสเปคบ่ได้เด้ครับพ่อไปชาร์จไฟพ่อเต็มแล้วไฟมันบ่ตัดได้บาดนี้ครับแขกไปถามเนี่ยถามไฟบ่ตัดมันก็สิฮ้อนเครื่องก็สิระเบิดครับค่อยถามลูกสาวยิงลักใส่บ่ใส่ของจีนบ่บ่เจ้าจะสิมามาดบ่มีมาตรฐานเลย2มาตรฐานก็ไม่ใช่ครับไม่มีมาตรฐานเลยถ้าลูกคุณใส่ของจีนคุณก็จังเอาไปให้ลูกผู้อื่นใส่เขาก็เป็นลูกเขาก็เป็นคนคือกันกับผู้อื่นอย่าเอาของปลอมไปให้ลูกผู้อื่นใส่เพราะฉะนั้นแล้วของใส่ของจริงเออมันไม่มีมาตรฐานเลยจ้าทอจ้าชาติครับจ้าถ้าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของเฮาได้รับรู้ว่าถ้ามีอีหลีลูกหลานนะครับคัดแย่งกันแล้วมีการโกงบ้านกินเมืองแล้วก็เฮ็ดให้สังคมเกิดความแตกแยกย่างชนิดที่ว่าเอาเป็นเอาตายสมัยก่อนเนี่ยพิษกันไปอภิปรายโจมตีกันในสภาแต่ทุกมือนี่นะครับแม้แต่การชุมนุมเนี่ยถือปืนผานาไม่ครับเอาอาวุธมาเอาบังไฟมาแล้วบัดนี้เอาตะไลมาเพื่อจูดใส่รัฐบาลแล้วบัดนี้เฮ็ดปืนประยุกต์บ้านข่อยมีสร้างเฮ็ดปืนประยุกต์เด้สิเอายิงทหารมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่บ่ครับการชุมนุมโดยสงบสันติพื้นแผ่นดินไทยครับที่บรรพบุรุษของเฮาคงรักษาไว้เสียสละด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตเพื่อปกปักรักษาเฮามีบ้านอยู่มีที่ดินอยู่ทุกมื้อนี้มีหม่องลี้หม่องซ่นสุขที่หัวนอนเพราะบรรพบุรุษเพราะว่านี่แหละผมคืออยากบอกการปฏิรูปการเมืองไทยมีมาตราสายมีมาตราแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงอยุธยามาจนฮอดกรุงศรีครับผมไล่ท่อผู้มือนี่แล้วบัดนี้ครับจ้าชาติครับโอ้กรุงศรีวิไลน่ะไอ้เอกเนาะมันก็ละกรุงแล้วบัดนี้ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงอยุธยามาซุมมือนี่จนมาฮอดกรุงศรีวิไลจ้าชาติครับจ้าทอครับกุ๊ก1ถ้าหัวถ้าหัวเฮ็ดผิดนี่หางมันก็ต้องผิดนําเด้ถ้าหัวบ่เสียภาษีถ้าหัวโกงบ้านโกงเมืองหางมันก็เลี้ยนแบบและการจะเลื่อยลอยต่ำนี่แหละครับเพิ่นบอกว่าหัวผ้าขี่โกงหัวขี่ส่อหัวตอแล้วเป็นขบวนการแล้วมันเฮ็ดให้เกิดภาพลักษณ์ที่บ่ดีพี่น้องประชาชนมองนักการเมืองเนี่ยครับพูดที่มาเป็นนักการเมืองมือนี่สิขอด่านักการเมืองเร็วๆครับแต่จะขอเชียร์ชื่นชมนักการเมืองดีๆครับนักการเมืองคนที่เข้ามาเนี่ยหนึ่งไม่ต้องพูดแกงครับคบคนง่ายฉลาดนะครับเรียนเก่งนะครับมีโอกาสดีนะครับได้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ลูกหลานบ้านเฮามีโอกาสเอาแม่ลงสสแม่บักนี้หน่วยการคือว่าซั่นครับ1พี่น้องประชาชนก็เหาะเออบักนี้มีแววเนาะไปลงผู้แทนเลยแต่ว่าการที่จะมาเป็นผู้แทนครับ1คุณต้องมีจิตใจคำมั่นสัญญาผู้แทนนี่รับปากกันเร็วเด้ครับฉีตัวฉีตู้ครับฉีตัวฉีตู้เดี๋ยวจังสิไปฮอดเรื่องนั้นคำมั่นสัญญาของนักการเมืองนี่สาบานกับเก่งรับปากกันเร็วครับทำงานไม่เก่งแต่ฉีตัวเก่งครับแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมครับความจริงไม่มีวันตายคุณสิตอแหลหลอกลวงปานใดก็แล้วแต่นะครับย่ำจักได้จังซั่นจังซี่แต่วัดพอได้แล้วโอ้ยถนนผมก็สิเฮ็ดให้ถ้าเรียกผมคอนกรีตคอนโอเกียดผมก็สิเฮ็ดให้ไฟฟ้าผมก็สิให้ครับผมเอาให้พี่น้องบ่ได้ตั้งแต่ดาวกับเดือนว่าท่านครับรับปากเหมือนครับพอมาเป็นผู้แทนเรียบร้อยแล้วบ่ได้จริยธรรมของนักการเมืองอยู่ใสลืมไว้ปากไว้ครับนะครับซุ่มนักการเมืองไม่ฉลาดได้เสาะแสวงหาผลประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้ว่าท่านว่าขึ้นนักการเมืองเนี่ย1โวเก่งต้องขี่ตัวเก่งอันนี้ขึ้นนักการเมืองสัวครับนะครับช่วยโอกาสเสาะแสวงหาคํามั่นสัญญาและก็สาบานเก่งเด้ครับ1ถ้าเป็นผู้แทนแล้วถนนรับปากได้แม่นบ่พอเลือกตั้งถ้าบ่เฮ็ดพี่น้องสิลงโทษลืมอะไรลืมได้ครับคุณจะลืมตัวเราก็ไม่ว่าลืมได้แต่อย่าลืมประเทศชาติแต่อย่าลืมพี่น้องประชาชนคนที่เลือก
ท่านมาแม่นบ่เอาจ่าชาติจ่าทอว่านี่แหละนิสัยของผู้แทนราษฎรก้อนสิบตีความเศร้าเล่าความเท็จตีนาเสาเล่าความเท็จหันหลังให้เขาอย่ามองแลบแต๊บๆนำหันหน้ามาน้ำตาพังเหย้าบ่านี่ครับหัวมันกับหัวมาตลบละเฮียนสร้างฐานทีครับหลังคาผ้าหัวมันก็ต้องหัวตามแม่นบ่สันพญาชาติข้างหน้าผ้าซัวลูกน้องมันก็ต้องซัวครับเจ้าบ้านผ้าเลี้ยวลูกบ้านมันก็ต้องเลี้ยวต่ํามันก็ไปตามกันน่ะพ่อแม่ผ้าเล่นไฮโลลูกมามันก็เล่นไฮโลตามนั่นพ่อแม่ผ้าเล่นไพ่มันก็เล่นไพ่ตามนั่นไปเบิ่งขวัญสร้างครับอยู่ลําปางอยู่เชียงใหม่พุ่นครับพ่อแม่ก็ผ้าขี้สร้างเขาก็ขี้สร้างเป็นครับแม่นบ่ซั่นน่ะถ้าก็จังลูกเข้านี่ลูกก็จะเริ่มลอยตามมากก็มานั่งเว้าคือเฮานี่ล่ะหาเสียงไกลจังซี่ล่ะเสียงตำรวจก็ไปเป็นด็อกเตอร์คือแล้วบัดนี้เจ้าชาติเจ้าทอครับคือ1การทีพี่น้องประชาชนได้รับปากเขาเรียบร้อยแล้วเฮ็ดบ่ได้แม่นบ่ครับบัดนี้ก็เฮ็ดขึ้นรัฐบาลปูนี่ล่ะคิดตัวล่ะครับบัดนี้ครับเว้าแล้วเฮ็ดบ่ได้เขาเอิ้นฉีดตัวแล้วบัดถูกต้องหลังจากพี่น้องถามดูเขาเอิ้นแก้ตัวครับเขาเอิ้นแก้ตัวนักการเมืองมันก็ฉีดตูฉีดตูกับเกงในถนนลาดยางเขาเส้นนี้หลังจากมันเป็นงบของทางหลวงชนบทแต่สสคนนี้รู้ว่าทางสิไปทางนี้ซื้อเขาซื้อน้ําเอาไปให้รวดรถกรมทางเลยลาๆให้บอกว่าของอ้ายเด้อพี่น้องถามให้บอกว่าของอ้ายตั้งสี่กับมีเด้บ้านครับบางคนไปเปิดถนนมิตรภาพบางคนไปเปิดเอาถนนแจ้งเสนิทคือผู้แทนบ้านข่อยไหมครับเอ้ยพรรคประชาธิปัตย์เขาเห็นตะปีห้อยหันตั้งแต่พ่อใหญ่ชวนเป็นนายกสมัยนี้พรรคนั้นพ่อใหญ่บรรหารพ่อใหญ่ชวนเห็นไปแต่ว่าผู้หลังคนลุงรองทักษิณมาเปิดถนนหลวงหนึ่งแก้ตัวเก่งแล้วกันฉีดตัวแล้วกับบัตรฉีดตู้นะครับอันนี้กับของผมอันนั้นกับของผมเพื่ออย่างเพื่อสิให้พี่น้องฮักเจ้าของเพื่อสิมาเป็นผู้แทนแม่นบ่ของชาติว่าครับผมว่าจังซี่จะพงเบาเรื่องพฤติกรรมของนักการเมืองดีก็หลับปากง่ายครับสัญญาง่ายว่าจะให้ง่ายอีหยังก็เฮ็ดให้ได้แต่ว่าผมย้อนกลับไปกับจาพงนิดหน่อยว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของไทยมี20กว่าคนแล้วผมก็บ่เคยเห็นผู้ใดเลวร้ายดังผู้ชายหน้าเหลี่ยมคนนี้ทักษิณผมว่ามือเปิดเวทีของพาความจริงที่จังหวัดสมุทรสงครามของสสรังสิมาหลอดรัศมีในพื้นที่เพิ่นแต่ปรากฏว่าทักษิณมาฮุบๆโผล่ๆครับอยู่ที่กับมวลชนอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินฮุบๆนี่ลี่แน่จริงผมบอกว่ามาเว้าตัวต่อตัวกับจาทอรถนะมานั่งคุยกับผมตัวต่อตัวนี่ครับรองว่าทักษิณไงลังแต่งแน่นอนครับครับเพราะว่าผมสิเว้าความจริงเด้ครับบางนี่ก่อนสิฮู้ความจริงนี่ทักษิณก่อนทักษิณสิอายหลายกว่านี้ก่อนพี่น้องสิฮู้หลายกว่านี้ทักษิณเอามาเลยคนละ100ล้านผู้ผมซะเลยเนาะเอามาแม่ครับแล้วก็พี่ตะน้อมอีก100ล้านเป็น400ล้านซํานั้นครับบ่สิบ่เห็น3จาเสียงชนบทไทยนั่งอยู่นี่เลยครับถ้าบ่เอาให้เนี่ยถ้าบ่เอามาให้นี่ความจริงก็สิเปิดโปงไปเรื่อยๆนะทักษิณเด้อผู้ใดฮู้จักทักษิณบอกนะว่า3จานี่ขอผู้ละ100ล้านเท่านั้นละแล้วก็พี่ตะน้อมอีก100ล้านเป็น400ล้านอันนี้ก็บ่เล่นนะครับหวยเพราะใดก็เอาเพราะใดก็ผมไม่อยากเรียนแบบไม่ใช่สดสีบ้านครับว่าเป็นสดสีกกต.เด้อครับไปว่าอยากเป็นเรื่องไกลลีกิจวัฒนะมาเป็นเรื่องกลายนะครับไม่ใช่สดสีบ้านข่อยก็คือกันก็ว่าเป็นไม่ใช่สดสีกกต.เด้อไม่ใช่สดสีบ้านข่อยเขาบอกว่าได้เพชรเอาไปให้กันอยู่ห่างเปลี่ยนไปเข้าข้างทักษิณอันนี้ว่าเป็นสดสีสัจธรรมสัจธรรมอันนี้สดสีบ้านข่อยผมฝันอยู่นิดนึงเรื่องของเรื่องของแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นี่นะมันมี2มุมมองมุมมองนึงว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์คนนี้เกียงไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยไปรับทรัพย์ของทักษิณเรื่องไกรลีกิจวัฒนะไปรับทรัพย์ของทักษิณแล้วเพื่อที่จะมาฆ่ามาฆ่าไผโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดมันเป็นลูกระนาดกันมากอันนั้นคือข้อมูลจากทักษิณเพื่อที่จะมาฆ่าท่านสมัครสุนทรเวชให้ตายในเวทีทางด้านการเมืองก็เลยใส่ลีเรื่องไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยมายื่นตรวจสอบสมัครสุนทรเวชและในที่สุดสมัครสุนทรเวชก็โดนดาบของทักษิณอันนั้นคือเหลี่ยมของทักษิณนะใส่เลี้ยงไกลลีกิจวัฒนะแต่บัดนี้พอใส่ตรงนั้นถ้าพี่น้องมองภาพพูดว่าเลี้ยงไกลลีกิจวัฒนะคือเป็นคนดีแจ็คผู้ฆ่ายักษ์8ชั่วโมงนี้เลี้ยงไกลลีกิจวัฒนะกับตาลปัดใส่ขั้วพรรคประชาธิปัตย์ได้บัดนี้ยื่นตรวจสอบพรรคประชาธิปัตย์อีกแล้วครับจะถอดเหมือนก่อนสัวครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เซาเฮ็ดสัวสิเฮ็ดดีเรื่องไกลลีกิจวัฒนะยื่นตรวจสอบทรัพย์สินเมียนพระเขาทักษิณนี่คือประเด็นแรกนะครับเมียนพระเขาทักษิณก่อนคือกรมสรรพากรนี่สิไปเก็บภาษีกับเรื่องไก่คือกันกรณีเดียวกันพอกับลูกโอนหุ้นให้กันนี่แต่ว่าเรื่องไก่บ่รับเด้ครับพอดีมีกรณีของทักษิณคุณโอคุณพินทองท่านเรื่องไก่ได้ทาล่ะครับเมียนพระเขาครับกรมสรรพากรได้เอาเงินมาขึ้นเรื่องไก่เพราะหยังเพราะว่าคุณบ่เก็บกับทักษิณแต่ว่าเรื่องไก่คุณเก็บมันเป็นดับเบิ้ลสแตนดาร์ด2มาตรฐานเรื่องไก่ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเมียนพระเขาทักษิณเฮ็ดให้ทักษิณเรียบร้อยประการที่2ก็คือมาเมียนพระเขาสมัครสุนทรเวชกิมไปบ่นไป
มันผิดอีหลีเด้ครับคือกฎหมายรัฐธรรมนูญเพิ่นหาไว้ว่าบ่ให้ผู้นำบ่ให้นายกไปเป็นฉีขาคนครับบ่ให้ไปเป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านมันผิดกฎหมายเขาไปห้ามเพราะยายหมัดกับคุณหญิงสุรัตน์เขายอมรับนะครับเขาว่าเขาผิดแต่ว่าทักษิณให้สู้เพราะยังเพราะว่าเจ้ามาเป็นนายกให้คอยเดี๋ยวมันจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าอีหลีแล้วคุณสมัครเขาเตรียมใจออกครับนะครับแต่ว่าก็สามารถเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แต่ทักษิณไม่เอาเขาครับกินไปจมไปกับผิดระเบียบผิดอยู่แล้วประเภทนี้เขาก็ผิดอยู่แล้วโบราณโบราณมากการลักษณะการกินนี่บ่ให้เว้านะครับผมอันนี้ทั้งกินทั้งจมทั้งชิมไปนะครับผมครับบ่จมบ่เป็นหยังนี่แหละมันก็เลยมาเชื่อมโยงมันก็เลยมาเชื่อมโยงกับนักการเมืองทุกมื้อนี้คนที่เขามาเล่นการเมืองหนึ่งมีโอกาสครับมีพรรคพวกนะครับ1ผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับคนเสมอกันบ่ว่าอีก่อนเด็กผู้ใหญ่ดึงเด็กน้อยดันเด็กน้อยดันคนเสมอกันสนับสนุนครับผมผู้ลางคนบอกว่าลบคนดีกว่าลบยากใช่แต่ถ้าลบคนไม่มีค่าลบยากดีกว่าลบคนครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าบัดนี้ไม่มีคำหนึ่งครับครับคนไม่มีเพื่อนเหมือนนกไม่มีฝูงแล้วจะบินขึ้นสูงได้ยังไงเข้ากับมู่กันเนี่ยเข้ากับมู่กันครับพญายเถาะครับที่สนับสนุนให้เราไปเป็นสสจังหวัดอุตรดิตถ์ใครสีงามก็ย้อนคนคนสีงามก็ย้อนแต่งเพิ่นว่าครับเป็นคนปากแวงแต่งแล้วก็บ่งามมึงท่าลงไปลนสติมึงเสียวอยู่หัว 3,000 บาทคนมันก็บ่งามแม่นว่าทุกคนหวังผลประโยชน์เขามาเกาะทักษิณถ้าบ่ได้ผลประโยชน์ก็สิโจมตีบ่ว่าสิเป็นสนอสนั่นค่าเหี่ยวมันอีหยังล่ะถ้าได้ผลประโยชน์แล้วก็สิว่าทักษิณดีก็คือ3จาเนี่ยบ่ได้หวังผลประโยชน์อีหยังครับถ้าคุณเอามาให้ผู้ละ100ล้านเลิกพูดทันทีพี่ทักษิณเรื่องไก่มันนางยองมันนางยองจะเข้าไปน้องข่อยน่าจะเอาอยู่100ล้านเรื่องไก่มันนางยองทักษิณแต่นี่กรณีที่จะพงจะเถาะใจชาติบ่เอาจากทางนั้นมันนางอยู่ทางนี้ตะกี้เฮาสัวเตี้ยตะกี้เรื่องไก่ดี100ล้านบ่เอาแต่ปัจจุบันเรื่องไก่นี่มันสัวแต่พวกเขาก็สิพยายามเฮ็ดดีคือการเมืองเนี่ยคือตัดออกมาคนที่เข้ามาอาสาคนที่เข้ามาอาสาบ่แม่นสิมาเสาะแสวงหาผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องของความคิดคิดดีทำดีบ่แม่นว่าการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับนักธุรกิจก็คือการลงทุนการเมืองก็คือพ่อค้าผู้หนึ่งผมบ่อยากให้มันเป็นธุรกิจการเมืองคือยังอาจารย์เกี่ยวสันบอกคอยจับประเด็นได้ก็คือ มองการเมืองคือการลงทุนเหมือนกันว่าซื้ออำนาจมาเพราะได้อำนาจมาแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปสร้างพวกพ้องแล้วก็มาหาผลประโยชน์แล้วบอกเถื่อนเด้มันบอกว่าจะเท่าไหร่ครับผมมาเมื่อนี้จ้าพงศ์บอกเอาร้อยล้านแต่ว่าเหลือ300ล้านผมกับพญานอมกับพญาศาสตร์ยังเอาอยู่คือเก่าครับพญาพงศ์บอกเอาหรอกครับบันเท่ากันพอผมสิว่าเพราะว่าผมอยากได้บ่เป็นบ่อยากได้แต่ว่าจะให้เอาครับโอนรับเอาวะโอนรับกับบ่เอาเตี้ยนะครับอยู่ดีๆจ้าพงศ์หายไปไสมันก็ต้องมีโจทย์นะอยู่ดีๆโอ๊ยรับเงินเขาแล้วไปศาสตร์นี่มันตายไปแล้วค่อยกันสรุปแล้วเฮาบ่เอาเนาะเจ้าบ่เอาเขาบ่เอานะให้พ่อใหญ่น้องผู้เดียวซะผู้ใดเอาก็เอารถข่อยบ่เอานะครับมันบ่ได้อยู่ในกินความซัวสิแม่นซั่นน่ะเฮาก็มาบอกสิแม่นความซัวบ่ไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเนาะครับบ่ความซัวคืออีหลีล่ะบ่แม่นว่าเอาความซัวเขามาเว้าเด้1เขาเป็นผู้นําเขาเป็นคนสาธารณะเฮา1เคยซัวนําเขาก็ต้องมาเปิดเผยเพื่อปกป้องชาติปกป้องรัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่มาเว้านี่บ่แม่นว่าสั่งตั้งสี่สีมาแกงกันไม่ใช่บอแมนว่าบอไหนเงินเขาลอยล้านแล้วกระสีบอบอครับปกติแล้วอยู่เฮียนลังใดขันออกมาแล้วกันไปบอเฮียนลังนั้นบอเพื่อนคนนั้นกระสีกลายเป็นคนเนรคุณคนลืมบุญคุณแต่ว่าสิ่งที่เฮารับรู้เนี่ยคือมันบอดีกับบ้านกับเมืองเขาสิพาเขาเฮ็ดไปทั่วทิพย์เขาจำเป็นต้องบอครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าเขาคิดอีหยังในสมองเขาเนี่ยเขาสิเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ครับจังหวัดอุดรธานีก็จะเป็นอุดรมีชัยทำเป็นไปบ่ได้ดอกครับพี่น้องครับและเขายังคมคู่ประเทศไทยด้วยว่าเขาจะบ่ยอมแพ้เตี้ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ชื่อว่าประเทศไทยพ่อของเฮามีคนเดียวแม่ของเฮามีคนเดียวและลูกทรพี่ทรยศก็มีอยู่คนเดียวหน้าสีเหลี่ยมๆแต่คนดีลูกของพ่อคนดีมีอยู่ในประเทศนี้ชาตินี้เมืองนี้หลายเยอะแยะแต่ว่าปล่อยให้คนอันตรพานชู้ฉกหรือว่าพระเทวทัตที่กับชาติมาเกิดกำลังคุกคามประเทศไทยโดยการบอกว่าผมจะไม่ยอมแพ้ถ้าเกิดว่าผมบ่ชนะในประเทศไทยก็เท่ากับว่าบ้านหลังนี้นายหน้าเหลี่ยมต้องการที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งในบ้านหลังนี้ในขณะที่ลูกหลายหลายคนกำลังนิ่งดูดายกับพฤติกรรมเลวๆของคนคนนี้นั่นก็คือคนหน้าเหลี่ยมแต่ว่ารัฐบุรุษครับรัฐบุรุษก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์เพิ่นไปเว้าอยู่ที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปต่อโทรศัพท์หาทักษิณจากบาทกันนะครับครับขอทักษิณจะหาจากบาทก่อนบอกแล้วเท่าสัวซะครับบ่เอาหรอกจ้าพงบ่เอาบ่เอาครับครับจ้าน้อมพี่ตาน้อมก็บ่เอาจ้าชาติจ้าท้อก็บ่เอาครับบ่เอาเงินคุณน่ะมันบ่มีค่าเพราะว่าเงินคุณโกงบ้านโกงเมืองไปครับบ่เอาครับครับบ่เอาครับเอาคุยกับจ้าพงซะสวัสดีครับหัวหน้าครับครับต้องขอโทษครับที่ได้มาเว้าทั้งรายการ
นะครับผมบ่ได้สั่งหัวหน้าแต่อย่างใดดอกครับเพราะว่าผมก็ว่าหัวหน้าดีอยู่บางเรื่องก็มีเพราะว่าหัวหน้าก็บ่ได้ซัวหมดนะครับคนเฮามันบ่ได้เพอร์เฟคทุกอย่างผมก็ซัวคือกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสิเอาเรื่องที่หัวหน้าเฮ็ดบ่ดีนั่นน่ะมาเว้านะครับหัวหน้ากลับมามอบตัวซะผมไม่ไปหามดอกกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวสิเว้ากับจ่าชาตินะครับหุ่นกินครบน่ะนะครับ1ที่ท่านเอาเงินไปเป็นซื้อลูกซื้อเมียน่ะแล้วก็การปล่อยเงินกู้ให้พม่าน่ะไปกู้เขาดอกละ5ร้อยละ5แต่ว่าให้พม่าเนี่ยยืมดอกร้อยละ3ส่วนต่าง2ยืมข่อยแน่ยืมข่อยแน่มีแต่พี่บ้ามันบ่เอาหัวหน้าว่าหัวหน้าเป็นบ้าบ่เอาได้คุยกับจ่าชาติคือกันเราก็ต้องยอมรับว่าจะของซัวเนาะถามมาซัวแล้วบ้านหลังนี้คือสิบ่ต้อนรับเจ้าครับเพราะว่าถ้าเจ้าบ่ดีแต่ว่าลูกอีกหลายๆคนสิอยู่จังได๋เจ้ามาทําให้บ้านเมืองเดือดร้อนถ้าเจ้าหยุดสักคนหนึ่งลูกกันร้อยๆคนพันคน60กว่าล้านคนก็สิอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นด้วยเสียงของ3จาเสียงชนบทไทยเรียกร้องและพร้อมกับมวลมิตรบริวารที่เป็นลูกของคนบ้านนี้เมืองนี้ยังทุกข์ยังยากบ่ลําบ่รวยคือเจ้าถ้าเจ้ารวยแล้วเจ้าก็อย่ามากวนบ้านซะอ้ายเจ้าไปซะเจ้าไปที่ชอบที่ชอบของเจ้าซะเพราะว่าขอให้คนดีมีที่ยืนบ้างและนอกจากนั้นทั้งรัฐบุรุษเพิ่นก็ยังบอกว่าเพิ่นจะสร้างเด็กดีให้มีที่ยืนในเพิ่นว่าแล้วข่อยสิบอกกับเฮาอีกเด้มีที่ยืนในพื้นแผ่นดินนี้เบียดบังคนบ่ดีให้หนีออกไปและเมื่อเติบโตขึ้นไปก็จะมาเป็นเจ้าของบ้านที่ดีมาบริหารประเทศชาติแล้วจังสิบ่โกงบ่กินเพราะฉะนั้นเฮาต้องส่งเสริมบุตรหลานของเฮาให้มีจริยธรรมมีคุณธรรมอยู่ในสังคมให้เป็นคนดีแล้วเมื่อมาเป็นผู้บริหารบ้านนี้เมืองนี้บ้านเมืองถึงจะอยู่สงบสุขได้ข่อยย่องเขาจะบ่ได้ครับเดี๋ยวข่อยย่องทักทายมากันได้ข่อยคุยกันได้เด้อครับหัวหน้าครับโชคดีครับที่ประเทศไทยมีหัวหน้ามีนายกรัฐมนตรีที่ถือทักษิณครับอันนี้ผมย่องท่านเด้1มันต้องมีข้อดีและข้อเสียครับแม่นครับผมเป็นหยังจังหวะดีครับหัวหน้าครับเพราะว่า1เด็กน้อยสิได้จารึกในประวัติศาสตร์ว่าหัวหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีที่โกงกินที่สุดไม่เจ้ายองที่เจ้าได้สิได้บันทึกอยู่ในแบบเลียนแม่หัวหน้าหัวหน้าสิดังเด้นะครับนายกรัฐมนตรีที่โกงกินมากที่สุดของประเทศไทยแล้วก็เป็นคนชั่วอันดับ5ของโลกเนี่ยก็คือหัวหน้าแล้ววันนี้ประเทศไทยหรือโลกสิได้จารึกว่าหัวหน้าเนี่ยที่ได้บันทึกในกินในบุกเด้ว่าโกงกินจังแต่สิโชคดีที่ประเทศไทยมีผู้นำที่ชื่อทักษิณบัดนี้สิเว้าเรื่องความโชคร้ายครับหัวหน้าครับต้องทำใจเด้อเมื่อนึงผมยองท่านแล้วบัดนี้ผมขอตีครับ1ครับท่านโกงกินบ้านเมืองจังซี่แล้วมันก็สิได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจอีหลีแล้วผมอยากจดในแบบเรียนบันทึกไว้ในแบบเรียนให้ลูกหลานได้ศึกษาว่าอย่าทำเหมือนทักษิณอย่าโกงเหมือนทักษิณนี่คือประเทศไทยโชคร้ายนะครับ1การเอาหุ้นไปปล่อยเอาดอกเอาเงินไปปล่อยให้พม่าครับเพื่อแลกกับธุรกิจกิจการโทรคมนาคมหัวหน้าสิเถียงผมเอาไม่ค่อยคุยถ้าว่าหัวหน้าบ่มีส่วนรับผิดชอบบ่มีส่วนเจ้าของเปลี่ยนเครื่องให้โอกไปเป็นพรีเซนเตอร์เอาเกี่ยวกับโทรศัพท์อยู่ประเทศพม่าเนี่ยเอายืม 3,000 ล้านแล้วก็อีก 1,000 ล้านก็เป็น 4,000 ล้าน1ประเทศไทยต้องรับภาระแบกนี้มันบ่ครับหัวหน้าว่านะครับ 4,000 ล้านนะครับไปกู้เขามาดอกร้อยละ5ไปปล่อยดอกร้อยละ3ส่วนต่าง2หัวหน้าเป็นบ้าบ่ครับคือไปปล่อยจังซั่นครับมาแล้วบัดนี้ธุรกิจหัวหน้าได้ประเทศไทยเสียหายนะครับผมฝากหัวหน้าอีกนิดนึงครับหนึ่งการที่น้องสาวท่านเนี่ยให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนเป็นส.ส.รับปากเร็วเฮ็ดให้ได้เด้อนะครับพอได้มาแล้วต้องทำตามสัญญานะครับค่านั้นค่านี้ค่านี้เดี๋ยวจะชาติจะถอสีบอกว่ามีอย่างแน่นะครับหากเฮ็ดบ่ได้ต้องหาเหตุหาผลที่เหมาะสมมาอ้างอิงบ่แม่นฉีดตัวบ่แม่นฉีดตู้ครับบ่แม่นไปใส่ลายคุณอภิสิทธิ์นะครับหัวหน้าครับเดี๋ยวจะถอสีคุยน้ำครับนิดเดียวนิดเดียวข่าวดีครับข่าวดีครับอันพ่อครับพ่อสิบ่มาผูกแขนลูกเขยในบ่เพราะว่าสิแต่งงานแล้วมันสิขาดพ่อบ่ได้เด้ครับก็คือจ่าถอนี่ได้สิแต่เป็นลูกเขยเล่าครับบ่ได้ทั้งตุ่มเอาทั้งอ้อมระบาดนี่ทรัพย์สมบัติของบ่ทั้งเบิดก็สิตกอยู่กับลูกสาวครับผมก็คือมอบให้จ่าทอแม่นบ่ครับพ่อต้องมาที่พ่อต้องมาครับจ่าผมก็สิเป็นผู้ขางัวล่ะเบิดนั่นเด้อพ่อเด้อครับครับผมเพิ่นยอมอยู่มื้อสังหารมื้อสังหารครับผมพักเบรกจะเข้าเที่ยวหลังจังครับผมเราใหม่ครับพักเบรกจะเข้าครับผมครับผม